คุณผู้ชมแล้วก็พี่เต๋อเนี่ยเคยโดนล็อกล้อบ้างไหมแหมต้องมีบ้างบางทีเราก็ไปจอดแบบว่าแวบแวบขอแวบแวบแต่มันไม่แวบจริงๆแวบเราแต่คุณตำรวจจราจรมาบอกอันนี้ไม่แวบละล็อกเลยไม่แวบล็อกเลยนะคะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรในโลกโซเชียลที่กำลังพูดถึงอยู่นี้ไปดูคลิปจ้ะถนนโล่งชายเสร็จนะครับไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนกับที่ผมจอดอยู่ตรงนี้เคผมต้องมาโดนล็อกล้อแล้วก็เสียเงิน700นะครับขายของได้ไม่กี่บาทเองนะครับนะหากว่าถนนเส้นนี้รถผมจอดแล้วคันอื่นได้รับความเดือดร้อนหรือว่าพี่น้องสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อนกับการจอดของผมโอเคครับผมยินดีผมให้ความร่วมมือนะครับนะแต่นี่เส้นขาวแดงก็ไม่มีกฎหมายจราจรมันอลุ่มอล่วยกันได้ยกเลิกเถอะครับไอ้จราจรกลางอย่ามีมันเลยครับนะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการจราจรเลยโอ้ยอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเจอบ้างล็อกล้อเจอใบสั่งนะคะเหตุที่เราเนี่ยอาจจะจอดรถผิดที่ผิดทางกันไปซึ่งคลิปนี้ผู้ที่มาโพสต์แล้วก็คนที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้ก็คือเจ้าของรถคันนี้แหละคนที่โดนปรับ700บาทนี่แหละเขาก็โพสต์ไปนะคะว่าเนี่ยน่าเห็นใจไหมคือเขามาจอดแค่ทำธุระประมาณแค่5นาทีและตรงนี้ก็ไม่มีขาวแดงด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยโดนปรับไปตั้ง700ซึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆด้วยนะคะแต่พอโพสต์ไปมันก็เกิดประเด็นขึ้นมานะคะเป็น2ทางคนที่เห็นด้วยกับเขาก็มีเหมือนกันแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชายคนนี้ก็มีเหมือนกันค่ะพี่เต๋อเขาก็บอกว่าโอเคมันไม่ได้เห็นป้ายขาวแดงก็จริงนะฮะแต่บางคนเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันมีวันจอดเป็นวันคู่หรือวันขี่แบบนี้แล้วเห็นเนี่ยทั้งเส้นก็มีพี่จอดอยู่คนเดียวที่เหลือก็เป็นจักรยานยนต์อะไรแบบนี้แต่จริงๆมันก็คือถ้าจอดมันก็ควรจะโดนกันหมดแหละคือถ้าโดนสักหนึ่งคันแล้วนะใช่ค่ะนี่นะคะก็ถือว่าในมุมมองของเรานะก็คือว่าการปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ว่าจะยังไงเราว่าเราก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรครับผม เสียงหายเลย ก็คือว่าเราอ่ะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะเพราะว่าไม่ว่าบางทีอ่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะลงไปแป๊บเดียวเราไงแป๊บเดียวของเรานั้น มันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนผู้อื่นได้เหมือนกันนี่เป็นเพียงแค่กรณีหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วเรื่องของกฎจราจรเนี่ยโอ้ยคือถ้าพูดถึงเรื่องจอดรถปิดบริเวณบ้านเนี่ยผมของผมนี่นะฮะทุกวันนี้ยังใช้คำว่านะฮะอยู่นะฮะนะฮะคือทุกวันนี้ทุกคนมาส่งของที่บ้านคือไม่ต้องบอกแล้วว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่บอกกับพี่ตรงที่รถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะคือจอดผิดบ้านแล้วเราเคยไปเตือนเขาไหมว่านี่คือหน้าบ้านผมนะเวลาจะออกแบบจะสัญจรมันก็ลำบากเหมือนกันเตือนแล้วเตือนแล้วแต่ก็ยังเขาก็ยังมาจอดอีกใช่ครับอันนี้ก็น่าเห็นใจทางเจ้าของบ้านมากๆก็คือพี่เต๋อนั่นเองครับผมเห็นใจตัวเองครับเพราะไม่มีใครเห็นใจผมก็โอเคเห็นใจตัวเองก็เห็นใจเห็นใจแล้วก็เชื่อว่าเคสแบบนี้เคสแบบพี่เต๋อเนี่ยก็จะมีเหมือนกันแบบหลายๆคนที่เราก็เห็นกันในโลกโซเชียลที่เขาเกิดเป็นประเด็นพิพาทขึ้นมาเอาค้อนไปทุบรถหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็น่าเห็นใจเจ้าของบ้านนะอย่างที่ฝนบอกไปแล้วค่ะว่าไม่ว่าเราจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าคนเดินถนนหรือว่าใครก็ตามเราควรที่จะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อแล้วก็อารีต่อกันแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันและที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติตามกฎจราจรฝนว่าอันเนี้ยคือแฟร์กับทุกคนอันนี้จริงครับ